นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญแล้วก็โอกาสแก่ครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระทุกรูปแล้วก็ความเจริญในธรรมจงมีแก่บรรดาญาติโยมทุกท่านทุกคนต่อไปเป็นโอกาสฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมไปพร้อมกันนั่งในท่าของความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตกำหนดลมหายใจของเราหายใจลึกๆเข้าไปให้เต็มปอดแล้วก็ค่อยผ่อนออกมาทำสัก3ครั้งเมื่อครบ3ครั้งแล้วก็ปล่อยลมหายใจของเราให้เป็นปกติไม่ต้องเกร็งไม่ต้องฝืนไม่ต้องบังคับลมหายใจหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้รู้ลักษณะลมเข้าลมออกของตัวเองว่าลมหายใจที่เข้าออกมีลักษณะอย่างไรหายใจสั้นหายใจยาวหายใจค่อยหายใจแรงเรากำหนดรู้ที่ลมหายใจของตัวเองหลับตาเบาๆทำใจสบายสบายเพราะถ้าเราลืมตาแล้วมันอดคิดอดนึกไม่ได้เมื่อตาเห็นรูปก็ลองหลับตาเบาๆทำใจของเราสบายสบายหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนึกไว้ในใจให้ใจของเราสงบวันนี้เป็นวันหยุดที่เราได้มีโอกาสเข้ามาสร้างบุญบารมีตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะปัญญาบารมีที่เราได้สร้างได้ทำจะเป็นเครื่องหนุนนำให้เราได้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจในหลักธรรมทานคือการให้ทานก็ขจัดความโลภให้เบาบางให้ลดน้อยลงคนที่ไม่ให้ทานคือคนที่ยังมีความโลภตระหนี่เสียดายให้ใครไม่ได้ก็เกิดความโลภเห็นอะไรก็อยากได้เอามาเป็นของตัวเองนี่ก็เรียกว่ามันเกิดความอยากเกิดความโลภจิตใจก็ว้าวุ่นหาความสุขหาความเจริญได้ยากต่างกับคนที่ให้คนให้นั้นมีความสุขได้ให้และเป็นผู้มีความสุขเห็นเขามีความสุขให้เขาแล้วเขามีความสุขตัวเองก็พลอยยินดีมีความสุขในการให้ของตัวเองด้านสังคมครอบครัวที่เราอยู่ร่วมกันเริ่มต้นด้วยการให้นะให้คนในครอบครัวให้คนในสังคมให้วัตถุให้สิ่งของให้อภัยอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องฟื้นฟูให้จิตใจของเรานั้นเป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละเป็นผู้แบ่งปันสังคมครอบครัวก็จะมีความสุขพระพุทธองค์จึงสอนให้เราเป็นผู้ให้ทานเป็นผู้ให้กำจัดความโลภความตระหนี่ความเสียดายต่างๆออกไปศีลคือการสำรวมกายสำรวมวาจาของเราให้เป็นปกติไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทำให้สัตว์ลำบากไม่ลักไม่ขโมยไม่จี้ไม่ปล้นไม่ยืมไม่แย่งไม่แบ่งเอาของใครมาเป็นของตัวเองเจ้าของเขารู้ไม่ทันเราก็ไปเอาไปช่วยมาหาวิธีต่างๆคนอุบายอันแยบคายเอามานี่ก็เป็นอทินนาลักทรัพย์ก็ผิดทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนตัวเองก็เดือดร้อนสังคมก็เดือดร้อนวุ่นวายเป็นเหตุแห่งความวุ่นวายทั้งสิ้นการเมการประพฤติผิดสามีภรรยาบุคคลอื่นแม้แต่บุตรธิดาที่พ่อแม่ยังไม่ยินยอมพร้อมใจอนุญาตยกให้อันนี้ก็ถือว่าเป็นกาเมเหมือนกันต้องพ่อแม่ก็ต้องยินยอมพร้อมใจยกให้ท่านจึงมีประเพณีสู่ขอมีความยินยอมทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายเห็นพ้องต้องกันเรียกว่าเป็นประเพณีก็คือจักศีลข้อที่3นั่นเองนะรวมอยู่ในนี้ด้วยมุสาห้ามโกหกพูดเท็จพูดคำหยาพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อพูดเรื่องไร้สาระอันนี้ทำให้เราระวังในการพูดพูดอะไรไปก็ยึดอยู่ในหลักของความถูกต้องไม่เอาความถูกใจ
คนเราทุกวันนี้ใช้ความถูกใจแต่ไม่ถูกต้องก็เกิดปัญหาปัญหาในครอบครัวปัญหาในสังคมปัญหาในโลกใบนี้ที่เจรจากันไม่ได้เนี่ยเห็นไหมเพราะวาจานั้นเราไม่ยึดหลักของความถูกต้องเอาความถูกใจมันจึงแก้ปัญหาไม่ได้ศีลนี่ช่วยแก้ปัญหาได้ข้อที่4สัมมาวาจาเจรจาชอบอยู่ในหลักของมรรคมีองค์8สุราเมรัยเครื่องมึนเมาเครื่องดองของเมาทุกชนิดถึงเสพติดทุกอย่างทุกวันนี้คนก็หลีกเลี่ยงเมื่อก่อนบอกว่าสุราอย่างเดียวไม่ใช่ของไหนที่เป็นของมึนเมาเป็นสิ่งเสพติดทำให้สติฟั่นเฟือนไหลหลงเคลิบเคลิ้มก็รวมลงในข้อที่5สุราเมรัยทั้งหมดนะจึงมีปัญหากันมากมายในสังคมนะพอดื่มเหล้าดื่มเบียร์มันพอเสพสิ่งเสพติดเข้าไปก็เกิดความเรียกว่าเคลิบเคลิ้มหลงไหลจำตัวเองไม่ได้กลายเป็นอีกคนหนึ่งแม้แต่ครอบครัวตัวเองก็จำไม่ได้เพื่อนฝูงใหม่ๆก็ดีกันพอกินเหล้าก็ไปดื่มเหล้าก็ไปดื่มเบียร์ก็ไปเสพยาก็ไปก็ไม่รู้จักกันกลายเป็นทะเลาะเบาะแว้งบนสุดท้ายก็ลงไม้ลงมือเอาถึงชีวิตกันนี่เพราะเหตุแห่งที่เราไม่มีศีล5ศีล5เนี่ยเป็นเครื่องป้องกันความวิบัติที่จะเกิดขึ้นในครอบครัวในสังคมในโลกใบนี้สีเลนะสุขติยันติผู้มีศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคสัมปทาผู้มีศีลนำมาซึ่งโภคทรัพย์ไม่เสียทรัพย์เราสามารถรักษาทรัพย์ของตัวเองไว้ได้คนเราทุกวันนี้ก็ไม่ได้คำนึงถึงศีลตั้งแต่ศีล5ศีล8ศีลอุโบสถเราก็ไม่ค่อยได้ขวนขวายอันนี้เป็นสิ่งที่ชาวพุทธเราต้องทบทวนนำไปพิจารณาว่าตัวเองเกิดมาเป็นชาวพุทธแล้วพุทธศาสนานี้หลักเกณฑ์ในการที่เราอยู่ร่วมกันก็มีทานมีศีลในเบื้องต้นสังคมจะอยู่กันยังมีความสุขครอบครัวจะมีความสุขไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันไม่ใช้คำหยาบไม่พูดจาไม่ทำร้ายกันเห็นไหมถ้ามีศีลนะทุกอย่างก็มีความสงบร่มเย็นนะแล้วก็เป็นผู้ให้อะไรให้ความรักให้ความเมตตาคือไม่เกลียดไม่โกรธไม่อิจฉาไม่พยาบาทไม่คิดปองร้ายใครอยู่ในทานอภัยทานตั้งแต่วัตถุทานอภัยทานให้ทำเป็นทานคือการให้สติให้ปัญญาให้ในการดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องอันนี้อยู่ในหลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ในเบื้องต้นแค่เบื้องต้นเนี่ยแค่ทานแค่ศีลเนี่ยก็ทำให้คนมีความสุขนั้นคนเราไม่นำไปใช้ชีวิตจึงหาความสุขไม่ได้คนเราบอกทำไมไม่มีความสุขอยู่แล้วก็ทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่แล้วก็มีความเดือดเนื้อร้อนใจอยู่ตลอดเวลาเพราะเราไม่เอาทานเอาศีลไปใช้ทานก็ไม่มีศีลก็ไม่มีเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วชีวิตของเราครอบครัวของเราสังคมของเราก็กลายเป็นความคับแค้นใจเศร้าหมองใจเพราะเราไม่ได้ใช้ธรรมะที่พุทธเจ้าทรงสอนทานเราไม่มีศีลเราไม่มีและข้อที่สำคัญที่สุดก็คือการภาวนาอันนี้เป็นหลักสำคัญในพุทธศาสนาทำให้เราเกิดสติเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจในการดำเนินชีวิตของตัวเองคนเราทุกวันนี้ก็ขาดการภาวนาคือทำใจให้สงบสงัดปราศจากความโกรธความโลภความหลงเนี่ยไม่ค่อยได้ทำกันเพราะเราไม่ได้ขวนขวายในหลักของพุทธศาสนาอย่างแท้จริงเรามีของดีพุทธศาสนาได้เป็นของดีเป็นของประเสริฐใครเอาไปใช้แล้วคนนั้นก็เจริญรุ่งเรืองมีความสุขพ้นจากความทุกข์ที่สุดของศาสนาเนี่ยพุทธเจ้าสอนเรื่องความดับทุกข์นั่นน่ะที่สุดเลยก็คือการมีสติมีปัญญาเห็นความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตของคนเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องจากกันนะไม่มีใครอยู่ได้อยู่ได้ไม่นานก็จากกันไปหมด
นั้นเราจะเอาอะไรไปเกิดมาแล้วจะมาเอาอะไรไปต้องทบทวนว่าชีวิตของเราเกิดมาแล้วจุดประสงค์ของการเกิดมาเพื่ออะไรมาเพื่อกินเพื่ออยู่เท่านั้นหรือไม่ใช่เราเกิดมาต้องสร้างบุญบารมีสะสมบุญบารมีของเราเพื่อไปสู่ความดับทุกข์พ้นทุกข์เพราะทุกคนเกิดมาแล้วก็มีทุกข์ทั้งทุกข์จากการเกิดทุกข์จากการแก่ทุกข์จากการเจ็บทุกข์จากการตายทุกข์จากการพรากจากกันจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงอันนี้ทุกคนก็มีอยู่ตลอดเวลาบางคนก็เดี๋ยวคนนั้นจากไปเดี๋ยวคนนี้จากไปสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากไปเขาจากให้เราเห็นเขาจากให้เราดูให้เราได้พิจารณาว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องจากไปเหมือนกันแล้วเราจะเอาอะไรไปชีวิตนี้ทรัพย์สมบัติที่เรามีอยู่เอาไปได้ไหมแก้วแหวนเงินทองที่เราสะสมไม่มากมายบางคนตระหนี่ไม่ให้ใครเลยไม่บริจาคไม่เสียสละไม่แบ่งปันฝากไว้ในธนาคารหมื่นล้านแสนล้านหมดลมปั๊บเอาไปได้ไหมไม่ได้เลยสักสลึงสักสตางค์ก็ไปไม่ได้หมดสิทธิ์เห็นไหมพอหมดสิทธิ์แล้วก็เป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยนะไม่มีบุญไม่มีบารมีดังนั้นก็ไม่ได้อะไรไปชีวิตนี้และคนที่ฉลาดเขาก็เปลี่ยนทรัพย์ภายนอกไปเป็นทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในที่พระเจ้าทรงสอนคืออริยทรัพย์ทรัพย์ที่ประเสริฐตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้โจรขโมยก็ไม่สามารถจะมาช่วงมาจิงมายื้อมาแย่งมาจี้มาปล้นมาแบ่งเอาของเราไปนั่นก็คือทานศีลภาวนานั่นเองนี่ก็เรียกว่าทรัพย์ภายในทรัพย์ภายนอกมันหายได้ไฟไหม้น้ำท่วมโจรขโมยมันเอาไปได้แต่ทรัพย์ภายในทานศีลภาวนาที่เราสะสมที่เราสร้างเนี่ยใครก็เอาของเราไปไม่ได้โจรก็ขโมยไม่ได้ไฟก็ไม่ได้น้ำก็ท่วมไม่ได้มันดีอย่างนี้โยมมันดีที่ไม่มีใครเอาของเราไปมันอยู่คู่กับเราแต่อย่างอื่นไม่คู่กับเราเลยสามีก็จากเราไปลูกก็จากเราไปคนรอบข้างก็จากเราไปเราก็จากโลกนี้ไปไม่มีอะไรเลยชีวิตนี้มีแต่การจากจบด้วยการจากจุดจบของชีวิตคือการจากกันคนเราไม่อยากจากใช่ไหมพูดถึงเรื่องจากโอ้โหฉันไม่อยากจากแค่จากบ้านมาถือศีลวันสองวันนี้ก็โอ้ไม่อยากละอยากจะอยู่บ้านสบายมันสบายยังไงโยมมันไม่มีความสบายหรอกถ้าสบายเจ้าชาติสิทธะคงไม่ออกบวชเป็นพระพุทธเจ้ามีปราสาทสามฤดูมีนางสนมบำรุงบำเรอตลอด24ชั่วโมงผลัดกันมาฟ้อนรำขับร้องประโคมดนตรีแต่งตัวสวยๆมายั่วมายวนพระองค์จึงต้องเสด็จหนีออกไปได้บวชจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเรามีอะไรปราสาทก็ไม่มีวัตถุสิ่งของก็ไม่มีแต่เรายังยึดอยู่กับบ้านนึกว่ามันเป็นของดีของวิเศษแล้วเราก็จากบ้านผลสุดท้ายก็เอาไปไว้วัดเห็นไหมเมื่อเราหมดลมปั๊บนี่เขาไม่ไว้บ้านแล้วคนก็เอาไว้แป๊บเดียวพอเป็นพิธีแล้วก็เอาออกจากบ้านเอาไปไว้วัดเขาไม่ให้อยู่บ้านหรอกไม่รู้จะอยู่ทำไมไม่มีอะไรเลยโยมพิจารณาดูให้ดีคนเราทุกวันนี้ก็อยู่ด้วยความหลงบ้านเป็นวิมานของเราวิมานตรงไหนโยมเข้าไปก็เห็นไอ้นั่นก็ของเราไอ้นี่ก็ของเราไอ้ความยึดความติดเนี่ยก็เรียกว่าอุปทานความยึดมั่นถือมั่นมันทำให้เกิดทุกข์เกิดมันมีอะไรอันตรธานหายไปสักสิ่งหนึ่งอย่างหนึ่งเราก็เป็นทุกข์กับมันเพราะเราไม่รู้จักความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ของเรามันเป็นเพียงวัตถุสิ่งของบุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขาแม้แต่ตัวเรานี้ก็ไม่ใช่ของเราเราอาศัยอยู่นะตัวเรานี้ก็ไม่ใช่ของเราพิจารณาดูให้ดีถ้ามันเป็นของเราเราต้องสั่งได้บังคับได้อย่าหนาวอย่าร้อนอย่าปวดอย่าเมื่อยอย่าหิวอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายผมอย่าร่วงฟันอย่าหลุดหนังอย่าเหี่ยวไม่ได้เลยอย่าปวดอย่าเข้าห้องน้ำอย่าหิวอย่าง่วงทำได้ไหมไม่ได้ไม่มีอะไรเป็นของเราเลย
ร่างกายอาการ32ที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นของเราเราอาศัยอยู่อาศัยใช้ผลสุดท้ายเราก็ต้องจากมันไปมันเป็นธาตุดินน้ำลมไฟไม่ใช่ของเราพิจารณาให้เห็นความเป็นจริงที่พุทธเจ้าทรงสอนให้เราพิจารณาน้อมเข้ามาถ้ากรรมฐานคือการทำสติให้อยู่กับเนื้อกับตัวเอาจิตมาตั้งมั่นอยู่กับกายพยายามไม่ให้จิตนี้ออกนอกกายเรียกกรรมฐานฐานที่ตั้งของการงานฐานที่ตั้งของสติฐานที่ตั้งของสมาธิฐานที่ตั้งของปัญญาก็คือกายนี่เองนั้นจึงต้องมาทบทวนว่าการปฏิบัติของเรานั้นเรามีสติแค่ไหนสติคือตัวรู้สัมปชัญญะคือการพร้อมในการกำหนดรู้นั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้พูดรู้ไอ้ตัวรู้เนี่ยสำคัญมากคือตัวสติคนเราส่วนใหญ่ก็ทำไปโดยความไม่รู้มันนึกได้ทีหลังว่าไม่ควรทำไอ้นึกได้เนี่ยคือสติพอสติมันมาออมันทำไปแล้วไอ้สิ่งที่ทำไปแล้วมาแก้ไขไม่ได้นั่นคือการขาดสติคนเราที่ทำผิดพลาดพลั้งเผลอไปฆ่าเขาก็ดีไปทำร้ายเขาก็ดีไปด่าเขาก็ดีนินทาเขาก็ดีเนี่ยเพราะความไม่รู้คือมันขาดสตินั่นเองทำไปด้วยความขาดสติมารู้แล้วนึกได้ว่าไม่ควรทำไม่ควรพูดแต่สายแล้วโยมเรานึกได้สายแล้วมันแก้ไม่ได้มันทำไปแล้วพูดไปแล้วแต่คนที่มีสติอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก่อนจะคิดก่อนจะพูดก่อนจะทำเขาต้องมีสติทบทวนก่อนแล้วสิ่งที่พูดสิ่งที่คิดสิ่งที่ทำนั้นมันเป็นไปด้วยความชอบไหมตัวเองเดือดร้อนไหมคนอื่นก็เดือดร้อนไหมนี่เขาเรียกว่าคนมีสติเขาทบทวนก่อนพูดไปแล้วผลที่ได้คืออะไรถ้ามันไม่ดีก็ไม่ควรพูดพูดไปแล้วมันเสียหายพูดไปแล้วคนมันเดือดร้อนพูดไปแล้วมันทำให้คนอื่นเขาลำบากมันก็ไม่ควรพูดไม่ควรคิดไม่ควรทำนี่ก็เรียกว่ามีสตินั้นเราต้องมาฝึกตรงนี้ให้ได้คือควบคุมตัวเองคนเราควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้มันคนเสียสติเนี่ยเห็นไหมควบคุมตัวเองไม่ได้คนที่เสียสติแล้วคนเป็นเดี๋ยวเราเรียกเขาว่าคนบ้าเนี่ยคือคนเขาไม่มีสติเขาขาดสติเขาไม่มีเลยเขาควบคุมตัวเองไม่ได้เขานึกจะทำอะไรเขาก็ทำนึกจะหัวเราะเขาก็หัวเราะนึกจะร้องไห้เขาร้องไห้นึกจะด่าใครเขาก็ด่านึกจะทำร้ายใครเขาก็ทำคือเขาคุมตัวเองไม่ได้เลยนั่นแหละคือคนที่ไม่มีสติแต่เราเนี่ยต้องมาฝึกให้มีสติไงไม่ให้เป็นแบบนั้นนะคือควบคุมตัวเองการกระทำคำพูดอารมณ์ต่างๆเนี่ยต้องคุมให้อยู่ให้อยู่ในขอบเขตขอบข่ายคนเรานี้มันต้องมีขอบเขตถ้าไม่มีขอบเขตแล้วมันไปเรื่อยไปไม่มีที่สิ้นสุดจิตของเราก็เหมือนกันมันต้องมีที่ยึดที่เหนี่ยวที่เกาะไม่งั้นก็ท่องเที่ยวไปไม่มีขอบเขตเดี๋ยวไปนู่นเดี๋ยวไปนี่ไปตลอดวันตลอดคืนหลับก็ไปกลายเป็นความฝันขนาดตื่นอยู่ก็ไปเนี่ยขนาดฟังธรรมเนี่ยจิตมันก็ไปนู่นไปนี่ไปนั่นคิดไปสารพัดไปหาคนนู่นไปเที่ยวที่นั่นไปเที่ยวที่นี่ถ้าเราไม่มีสติคุมมันไม่ได้มันก็ท่องเที่ยวไปไอ้ที่มันท่องเที่ยวไปนะทำให้เราลำบากเดือดร้อนเพราะความคิดของตัวเองนั่นแหละเราควบคุมมันไม่ได้มันก็นำความเดือดร้อนมาสู่เจ้าของนะมันคิดอยากจะไปโน่นไม่ไปมันก็มาทำให้เราลำบากแต่ถ้าเราคุมมันได้มันก็ไม่ไปไหนนั่งก็อยู่กับการนั่งเดินก็อยู่กับการเดินกินก็อยู่กับการกินนอนก็อยู่กับการนอนถ้าเอาจิตไว้กับกายเมื่อไหร่เนี่ยไอ้ความสุขมันก็จะเกิดขึ้นมานั้นและที่เรามีความทุกข์เนี่ยเพราะเราปล่อยจิตของเรามันคิดไปท่องเที่ยวไปไม่มีขอบเขตไม่มีจุดหมายปลายทางบางคนก็นั่งเพ้อฝันถึงอนาคตอนาคตต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องพอไปถึงที่ตัวเองวาดหวังเอาไว้มันไม่ได้
ก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจทำไมไม่เป็นอย่างที่คิดไม่เหมือนอย่างที่เราคิดไว้นั่นน่ะเพราะมันมีความผิดหวังรออยู่ข้างหน้ามันคู่กันไอ้ความผิดหวังนี้มันคอยอยู่ข้างหน้าเราคิดอะไรแล้วมันไม่สมหวังนั่นแหละมันเลยเกิดความทุกข์ความเศร้าหมองความขุ่นมัวความเร่าร้อนและจิตนี่แหละเป็นผู้พาไปเพราะเราคุมมันไม่ได้แต่ถ้าเราคุมมันได้มันก็อยู่ปัจจุบันนี้จิตที่อยู่กับปัจจุบันเป็นจิตของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคนเราต้องทำจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือทำจิตให้อยู่กับปัจจุบันคนเราส่วนใหญ่ก็ปล่อยจิตปล่อยใจไปบางทีก็ปล่อยไปสู่อดีตนั่งก็คิดถึงแต่อดีตโอ้ทำไมต้องเป็นอย่างนั้นทำไมต้องเป็นอย่างนี้อดีตทำให้เศร้าหมองเพราะอะไรเพราะเรากลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้คนเราก็เลยคิดอยู่สองเรื่องสรุปแล้วคืออดีตกับอนาคตคือเรื่องเก่ากับเรื่องใหม่อดีตก็คือเรื่องเก่าอนาคตก็คือเรื่องใหม่คิดอยู่สองอย่างนี้แหละวนเวียนอย่างเงี้ยมันทำให้เราอดีตก็ทำให้เศร้าหมองคิดเมื่อไรก็เศร้าหมองอนาคตก็ทำให้เร่าร้อนเมื่อเรานั่งอยู่เนี่ยเราคิดว่าจะไปบ่ายนี้จะไปโน่นจะไปนี่เราคิดถึงปั๊บเนี่ยมันก็กระตุ้นให้เรานี่นั่งไม่เป็นสุขเดินไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุขวุ่นวายแทนที่จะสงบก็ไม่สงบเพราะจิตมันปรุงแต่งไปสู่อนาคตอันที่ยังมาไม่ถึงเลยอนาคตเนี่ยยังมองไม่เห็นเลยแต่เราก็เพ้อฝันไปคิดไปว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ผลสุดท้ายมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็เกิดความเศร้าโศกเสียใจความทุกข์ก็เกิดขึ้นอันนี้เพราะอะไรเพราะเราไปติดยึดอยู่กับอนาคตไปหลงอยู่กับอดีตพระพุทธองค์จึงบอกให้สลัดตัดออกไปอดีตอนาคตออกกำหนดเหลือปัจจุบันนั่งรู้เดินรู้กินรู้คิดรู้พูดรู้ทำรู้เอาปัจจุบันเป็นหลักอดีตก็ตัดออกไปเลยอนาคตก็ไม่ต้องไปนึกถึงมันถามว่าทำไมต้องตัดอดีตอนาคตเพราะทั้งอดีตทั้งอนาคตเนี่ยไปจากปัจจุบันเห็นไหมเดี๋ยวเนี่ยสักพักเนี่ยที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยจะกลายเป็นอดีตที่เรามานั่งฟังเทศฟังธรรมมาถือศีลเนี่ยมันจะกลายเป็นอดีตแล้วเป็นอดีตอะไรเป็นอดีตที่ดีเพราะอะไรเพราะปัจจุบันเราทำดีเรามาให้ทานเรามารักษาศีลเรามาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติเห็นไหมก็กลายเป็นอดีตที่ดีมันไปจากอะไรไปจากปัจจุบันที่เราทำถ้าถามว่าอนาคตก็เป็นอนาคตที่ดีปัจจุบันเราทำดีมันจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้มันก็ไปสู่อนาคตที่ดีเป็นคนดีคิดดีพูดดีทำดีเห็นไหมความดีมันปรากฏเกิดขึ้นทันทีเพราะอะไรเพราะเรายึดหลักของปัจจุบันนี่เองนั้นพุทธเจ้าจึงสอนให้เราทำปัจจุบันให้ดีที่สุดอดีตไม่ต้องไปคิดถึงอนาคตไม่ต้องไปคำนึงถึงปัจจุบันนี่แหละเป็นสิ่งที่เราแก้ไขได้อดีตแก้ไขไม่ได้อนาคตแก้ไขไม่ได้ไม่มีใครแก้ไขได้เลยแต่ปัจจุบันทุกคนแก้ไขได้หมดมันก็เราคิดเนี่ยพอเราคิดไม่ดีปั๊บเรารู้ทันเราคิดดีซะเห็นไหมเราแก้ไขได้แล้วแก้ไขความคิดของตัวเองได้เพราะเรารู้แล้วว่าเราคิดไม่ดีคิดไม่พอใจคนนั้นคิดไม่ชอบใจคนนี้พอเรารู้อย่างนี้เราก็ปรับทัศนคติซะคิดเสียใหม่ให้อภัยเขาไม่รู้คนที่เขารู้เขาก็ไม่ทำอย่างนั้นเขาก็ไม่พูดอย่างนั้นเขาก็ไม่คิดอย่างนั้นเรานึกเสียอย่างนี้นึกในทางที่ดีคนเราพอนึกในทางที่ดีแล้วจิตใจมันก็ดีเจริญคนเราคิดไม่ดีตลอดเวลานะคนนั้นก็ทำไม่ดีคนนั้นก็พูดไม่ดีพอคิดอย่างนี้นะใจเราก็ไม่ดีไปด้วยเราไม่เห็นใจตัวเองถ้าเห็นก็รู้ว่ามันไม่ดีฉะนั้นพุทธเจ้าจึงสอนให้แก้ใจดวงนี้แก้ปัจจุบันเนี่ยอดีตก็แก้ไม่ได้อนาคตก็แก้ไม่ได้แต่ปัจจุบันนี่แก้ได้หมดความคิดคำพูดการกระทำแก้เฉพาะปัจจุบันก็รู้ว่าแก้ไปในสิ่งที่ดีนี่ก็เรียกว่า
เราสามารถแก้ไขได้หมดเลยแล้วก็จะกลายเป็นอดีตที่ดีเพราะปัจจุบันมันดีแล้วมันก็เป็นอดีตที่ดีแล้วก็ไปสู่อนาคตที่ดีนี่มันไปจากปัจจุบันทั้งหมดเลยคนเราหมดแต่ไปเศร้าโศกเสียใจอยู่กับอดีตมัวไปเพ้อฝันอยู่กับอนาคตจนลืมปัจจุบันสิ่งที่เราสามารถแก้ได้ทําได้แต่เราไม่ทํากันเราไม่แก้กันมันคนแก้กรรมที่เขาบอกกรรมนี่แก้ได้ที่จริงกรรมมันแก้ไม่ได้พุทธเจ้าบอกแก้กรรมแก้ไม่ได้แต่แก้ได้พุทธเจ้าคงแก้ให้หมดแล้วไม่มีใครมีกรรมมันแก้ไม่ได้แต่มันสามารถเลือกทําได้เช่นเราทำกรรมไม่ดีเอาไว้ตั้งแต่อดีตเราก็เลือกซะเลิกซะไอ้กรรมไม่ดีนั่นหันกลับมาทำกรรมดีซะปัจจุบันทำในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่ดีคิดในสิ่งที่ดีเท่านั้นเองนี่ก็เรียกว่าเปลี่ยนพฤติกรรมแต่แก้ไม่ได้คือแก้อดีตไม่ได้ไงอดีตมันแก้ไม่ได้อย่าเราย้อนเวลาไม่ได้ก็เลยแก้ไม่ได้เขาว่าแก้กรรมได้มันแก้ไม่ได้โยมเพราะอดีตเราย้อนไม่ได้เห็นไหมนั้นความหมายมันแตกต่างกันคือการเปลี่ยนพฤติกรรมคือการกระทำในปัจจุบันเราต้องเห็นการกระทำของตัวเองก่อนความคิดคำพูดเราคิดอะไรพูดอะไรทำอะไรถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดมันเป็นไปโดยชอบธรรมไหมผิดศีลผิดธรรมไหมมันก็ใช้การพิจารณานี่เขาเรียกว่าใคร่ครวญก่อนทำใคร่ครวญก่อนพูดใคร่ครวญก่อนคิดคนประเภทนี้จะผิดน้อยลงความผิดพลาดพลั้งเผลอจะน้อยลงจะกลายเป็นคนรู้เท่าทันความคิดการกระทำคำพูดของตัวเองสามารถแก้ไขเปลี่ยนพฤติกรรมกรรมที่ไม่ดีก็จะหมดไปกรรมดีก็จะเข้ามาแทนที่อันนี้ต่างหากแต่แก้กรรมแก้ไม่ได้ถ้าแก้ได้เราย้อนไปแก้อดีตสิมันแก้ไม่ได้ตอนเด็กๆเราไปทำอะไรไว้ทำในสิ่งไม่ดีไว้เราย้อนได้ไหมไปเป็นเด็กได้ไหมไม่ได้นี่ก็เรียกว่าแก้กรรมไม่ได้โยมใครที่บอกว่าแก้กรรมได้ไม่ใช่มันแก้ไม่ได้แต่มันสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมได้คือแก้ปัจจุบันนี้อดีตแก้ไม่ได้แล้วหมดสิทธิ์ท่านพุทธเจ้าจึงสอนว่าเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเราจะเปลี่ยนยังไงเราก็ต้องหันมาดูตัวเองเห็นตัวเองนั่งเห็นเดินเห็นนั่งที่ได้กล่าวไว้แล้วเนี่ยคือการทำสมาธิสมาธิคือใจที่มั่นคงอยู่กับกายนี้ไม่ใช่สมาธินั่งหลับตาแล้วมันก็เฉยไม่ใช่อย่างนั้นสมาธิไม่ใช่นั่งอย่างเดียวเดินก็ทำได้วิ่งก็ทำได้ทำงานอะไรอยู่ก็ทำได้คือเอาจิตไว้กับกายนี่เองไม่ให้มันออกนอกกายก็เรียกว่าเป็นสมาธิจิตที่มั่นคงเป็นอันหนึ่งอันเดียวไม่วอกแวกไม่วุ่นวายไม่แสสายไปที่อื่นเรียกว่าเป็นสมาธิบางคนเข้าใจว่าสมาธิมันต้องนั่งเฉยๆหลับหูหลับตาไอ้ที่ให้หลับตานี่เพื่อต้องการไม่ให้เราฟุ้งซ่านพอถ้าเราลืมตาเมื่อไหร่จิตมันฟุ้งซ่านเมื่อนั้นมันเห็นรูปแล้วมันอดคิดไม่ได้รูปนั้นสวยรูปนั้นไม่สวยรูปนั้นดีรูปนั้นไม่ดีพอเห็นปั๊บกระทบปั๊บจิตมันคิดทันทีจิตมันปรุงแต่งทันทีฉะนั้นก็เลยให้หลับตาไว้ก่อนพอหลับตาเป็นสมาธิต่อไปก็หัดลืมตาเป็นสมาธิต่อไปก็หัดยืนเป็นสมาธิหัดเดินเป็นสมาธิหัดกินเป็นสมาธิคือกินยังไงให้สงบเดินยังไงให้สงบนั่งยังไงให้สงบนอนยังไงให้สงบคำว่าสงบคือจิตที่มันอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ท่องเที่ยวไปไม่ออกไปนอกกายนี่เองที่เราต้องการในความเข้าใจของคนเราบางคนนึกว่าสมาธิต้องนั่งอย่างเดียวไม่ใช่นั่งนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำได้ง่ายเพราะกายมันไม่เคลื่อนไหวมันจับอยู่จุดเดียวเราไม่ต้องไปจับอย่างอื่นจับที่ลมหายใจหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้พูดลมเข้าโทลมออกกำกับไว้พุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นนามของพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าเป็นผู้รู้พระองค์เป็นผู้ตื่นพระองค์เป็นผู้เบิกบานแล้วไม่เศร้าหมองไม่ขุ่นมัวไม่เร่าร้อน
ั้นพุทโธก็ต้องนึกถึงพระพุทธเจ้านั่นเราเอาพุทธเจ้าไว้ที่ลมหายใจพูดลมเข้าโทลมออกนึกไว้ใจของเราก็รู้ตื่นเบิกบานนี่เป็นวิธีทำก็ทำไปแล้วต่อไปแล้วก็หัดลืมตาหลับตาสงบแล้วก็หัดลืมตาค่อยๆลืมเห็นอะไรแล้วมันก็สงบคือจิตมันไม่ปรุงแต่งออกนอกไงพอตาเห็นรูปแล้วก็เฉยนั่นแสดงว่าเราเป็นสมาธิแล้วจิตมันเป็นสมาธิเห็นอะไรมันก็เฉยได้ถ้าเห็นแล้วมันไม่เฉยแสดงว่าจิตมันไม่เป็นสมาธิมันมีการปรุงแต่งการปรุงแต่งคือการคิดนั่นเองเห็นรูปแล้วก็คิดไปว่ารูปนั้นสวยรูปนั้นไม่สวยรูปนั้นดีรูปนั้นไม่ดีรูปนั้นน่ารักรูปนั้นไม่น่ารักมันปรุงไปอย่างนี้มันเกิดความทุกข์ความเร่าร้อนและการปรุงแต่งมันทำให้เกิดอารมณ์ของความทุกข์พอใจไม่พอใจยินดีก็พอใจพอใจก็เป็นทุกข์อยากได้ไม่พอใจก็เป็นทุกข์คือไม่อยากได้ไม่อยากเห็นฉะนั้นอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเราต้องทำให้เป็นหนึ่งให้เป็นเอกคตารมเอกคตาจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งมีจิตเป็นหนึ่งคือการฝึกฝนสมาธิงั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการฝึกฝนอบรมนะวัดสังฆทานจึงเน้นไปที่การประพฤติปฏิบัติทำสมาธิเวลากินก็เวลาทานอาหารก็เปิดพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองก็สอนเอาไว้ว่ากินยังไงให้พิจารณาไปด้วยว่าร่างกายของเรานี่เป็นของปฏิกูลของเน่าร่างกายเราเนี่ยเป็นของเน่าอยู่ไม่ใช่ของสะอาดอาหารมันสะอาดเราปรุงแต่งอย่างดีเห็นไหมทำสุกมาอย่างดีแต่เมื่อใดที่ถูกท่องเกากับกายของเราเนี่ยเข้าไปในปากเราเนี่ยมันไม่สะอาดแล้วอาหารนั้นไม่สะอาดที่จริงอาหารมันสะอาดแต่กายเราไม่สะอาดไปโดนน้ำลายโดนดินของเราเนี่ยอาหารนั้นเลยกลายเป็นของสกปรกไม่สะอาดเห็นไหมไม่ใช่อาหารไม่สะอาดอาหารมันสะอาดแต่กายของเราไม่สะอาดเสื้อผ้าที่เราสวมใส่เนี่ยเราซักอย่างดีแล้วมาห่มเมื่อไรถูกเมื่อไรมานุ่งเมื่อไรไม่เกินชั่วโมงมันเป็นของสกปรกเหงื่อใครมันออกมันทำให้เกิดความสกปรกทันทีส่งกลิ่นไม่สะอาดทันทีมาถามว่าเสื้อผ้าไม่สะอาดหรือเปล่าไม่ใช่กายของเราไม่สะอาดนี่มันต้องพิจารณาเห็นอย่างนี้เราไปโทษว่าผ้าไม่สะอาดอาหารไม่สะอาดไม่ใช่กายของเรามันไม่สะอาดมันมีอะไรภายในกายเนี่ยกายอาการ32มีอะไรบ้างตั้งแต่เบื้องบนปลายผมจนถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ามีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบภายในหนังมีอะไรมีเนื้อมีเลือดมีเส้นเอ็นมีโครงร่างโครงกระดูกมีกระโหลกศีรษะมีน้ำมันสมองเยื่อมันสมองมีตับมีไตมีปอดมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่หัวใจม้ามดีเสลดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำมูดน้ำคูดมันอยู่ในกายเราหมดเลยมันสะอาดตรงไหนโยมมีอุจจาระมีปัสสาวะมีเหงื่อใครไหลออกตลอดวันอะไรมาถูกต้องเข้ากับกายก็เป็นของสกปรกหมดและกายเราไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลของเน่าของเปื่อยเราต้องเข้าห้องน้ำชำระล้างมันวันไม่รู้กี่รอบฟันก็ต้องแปรงไม่แปรงก็ไม่ได้เหม็นผมก็ต้องสระไม่สระไม่ได้เหม็นเล็บก็ต้องตัดไม่ตัดไม่ได้ของสกปรกอยู่มันไหลออกอยู่ตลอดเวลาขี้หูขี้ตาขี้มูกมันไหลออกตลอดเราต้องคอยล้างคอยชำระตลอดเวลาเข้าห้องน้ำทีก็ชำระทีหนึ่งเข้าวันหนึ่งไม่รู้กี่รอบคอยชำระคอยล้างสิ่งที่ไม่สะอาดสิ่งที่สกปรกที่ไหลออกมาจากกายเราเห็นบ้างไหมพุทธเจ้าสอนให้เราพิจารณาความเป็นจริงว่ากายนี้เป็นของไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลของเน่าของเปื่อยเหม็นไม่ใช่หอมหรอกเราเอาน้ำหอมมาพรมไว้เดี๋ยวมันก็เหม็นอีกมันช่วยได้ชั่วพักชั่วคราวชั่วครู่ดับกลิ่นไปเดี๋ยวมันก็ส่งกลิ่นเหม็นออกมาจนได้ นี่เป็นสิ่งที่เราไม่ได้พิจารณากันก็เลยเกิดความหลงไง
เกิดมาแล้วก็หลงน่ารักน่าใคร่โอ้โหน่าเข้าใกล้เหลือเกินแต่ที่จริงไม่ใช่อ่ะมันน่ารังเกียจในของปฏิกูลทั้งหมดเลยเราต้องคอยอาบคอยล้างคอยขัดคอยถูวันหนึ่งไม่รู้กี่รอบอุจจาระปัสสาวะเหงื่อใครขี้โม่ขี้ตาขี้หูขี้ปากขี้ฟันมันไหลออกมาตลอดเวลาโยมนี่แหละเป็นสิ่งที่เราไม่พิจารณาเองของจริงมันปรากฏอยู่ตลอดเราเลยได้ของปลอมไปเพราะเราไม่พิจารณาหลงยินดีในสิ่งเหล่านั้นพอใจรักใคร่ปรารถนาแย่งจริงยื้อแย่งเอาเป็นเอาตายกันเพราะเราไม่รู้จักความเป็นจริงของสรีระร่างกายนี้ว่าเราอยู่ด้วยของเน่าของเปื่อยอยู่ในธาตุดินน้ำลมไฟรวมตัวกันอยู่ได้ระยะหนึ่งก็เกิดความเสื่อมตาเดียวก็เสื่อมหูเดียวก็เสื่อมหนังนี้เดียวก็เหี่ยวย่นผมเดียวก็ร่วงฟันเดียวก็หลุดหัวใจตับไตไส้ปอดมันก็ค่อยๆอ่อนแรงลงหมดเวลาของมันไม่ทำงานหยุดทำงานเราก็อยู่ไม่ได้เป็นองค์ประกอบที่เราต้องพิจารณานะร่างกายนี้เป็นรังแห่งโรคมีโรคนานาชนิดโรคหูโรคตาโรคแขนโรคปวดโรคเมื่อยโรคหัวใจโรคปอดโรคตับมันเกิดอยู่กับเราทั้งหมดเลยไม่ใช่ไม่มีมีทุกคนไม่มีใครหนีพ้นไปได้นั้นเราไม่ได้พิจารณาให้มันเกิดความเป็นจริงเราก็เลยหลงกายนี้เป็นของสวยของงามของดีของวิเศษเยอะแยะผลสุดท้ายเราไม่ได้อะไรเลยได้แต่ของเน่าของเหม็นของเปื่อยเราก็หลงยินดีกับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ด้วยความหลงความไม่รู้พระเจ้าจึงสอนให้เรารู้ไงต้องพิจารณายืนเดินนั่งนอนกินดื่มขับถ่ายต้องพิจารณาหมดให้เห็นความเป็นจริงของสรีระร่างกายชีวิตของเราที่เกิดขึ้นมาของจริงมันคืออะไรจะได้ไม่หลงนะนั้นสังคมโลกใบนี้ถ้าไม่มีพุทธศาสนาเนี่ยคนเราจะกลายเป็นคนหลงวันหลงวัยหลงเวลาหลงอยู่ในโลกใบนี้ยึดติดอยู่ในโลกใบนี้ไม่รู้จักความเป็นจริงว่าโลกใบนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราเลยเราอาศัยอยู่อาศัยใช้เดี๋ยวก็จากไปเขาจากไปทุกวันโยมคนนั้นก็ไปคนนี้ก็ไปเด็กก็ไปหนุ่มสาวก็ไปแก่ก็ไปมันไม่ได้ไปตามวัยหรอกมันไปได้ทุกวัยไปได้ทุกวันนะคนเราอย่าประมาทพุทธเจ้ายังสอนให้ประมาทไงคนเราทำให้ประมาทแล้วก็เร่งสร้างคุณงามความดีเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นที่พึ่งของเราบุญกุศลเนี่ยมันจะนำพาเราไปสู่สุคติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติที่เราได้ความเป็นมนุษย์มาเนี่ยร่างกายเราสมบูรณ์เนี่ยมาจากบุญที่เราสร้างเอาไว้ทานเราเคยให้ศีลเราเคยรักษาภาวนาเราเคยปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ก็หนุนนำเรามาเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยร่างกายมีร่างกายที่สมบูรณ์ครบอาการ32เราเห็นไหมอีกนับไม่ถ้วนเกิดมาแล้วไม่สมบูรณ์ขาดตกบกพร่องพิกลพิการง่อยเปียกเสียขาปัญญาอ่อนเยอะแยะนั่นเพราะอะไรเนี่ยเพราะบาปมันให้ผลโยมนะบางคนบอกบุญไม่มีบาปไม่มีถ้าเราไม่ได้พิจารณาเองบาปมันก็มีโยมมันให้ผลอยู่บางคนนี่มีความทุกข์ตั้งแต่เกิดเห็นไหมเกิดมาช่วยตัวเองไม่ได้หมอก็ช่วยไม่ได้ยาก็ช่วยไม่ได้ไม่มีใครช่วยได้เลยเพราะบาปตัวเองได้ทำเอาไว้มันให้ผลเกิดมาทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสไม่มีใครช่วยได้เลยมีมากมายในโลกนี้เราไม่ได้พิจารณาเองเห็นแล้วก็ไม่ได้พิจารณาเห็นแล้วก็ผ่านไปจนเกิดความเคยชินเหมือนหมอเหมือนพยาบาลที่อยู่โรงพยาบาลเห็นคนป่วยก็เกิดความเคยชินคนนั้นก็ตายคนนั้นก็ร้องคนนี้ก็ปวดหูปวดตาปวดหมดมาโรงพยาบาลนี้มีปวดทุกอย่างในร่างกายนี่อาการ32ในปวดหมดแต่หมอไม่ได้พิจารณานางพยาบาลไม่ได้พิจารณาไม่เกิดสติเกิดปัญญาได้ถ้าคนไหนพิจารณาก็เห็นความเป็นจริงว่าร่างกายมันเป็นอย่างนี้เอง
มันเป็นที่อยู่ของโรคนานาชนิดคนนั้นก็ป่วยด้วยโรคตาคนนั้นก็ป่วยด้วยโรคหูคนนั้นก็ป่วยด้วยโรคหัวใจคนนั้นก็ป่วยด้วยโรคกระดูกมามีหมดตลอดไม่มีสิ่งใดที่ไม่มีตาหูจมูกมีหมดในร่างกายนี่มีอะไรมันก็เป็นโรคหมดนั้นถ้าเราพิจารณาเห็นความเป็นจริงก็จะรู้จักสภาวะของมันว่าร่างกายมันเป็นอย่างนี้เองเราบังคับไม่ได้ไม่ใช่ของเราตกอยู่ในความไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสไว้ของจริงอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยสามสิ่งเนี่ยไม่มีใครหนีได้อันนี้จังคือความไม่เที่ยงพอไม่เที่ยงปั๊บทุกข์มันก็เกิดเอาง่ายๆอยู่ที่เรานั่งอยู่เนี่ยพอมันเป็นอนิจจังปั๊บไม่เที่ยงปั๊บทุกข์มันเกิดทันทีพอเกิน5นาที10นาทีแล้วอนิจจังแล้วไม่เที่ยงร่างกายไม่เที่ยงแล้วทุกข์เกิดแล้วโอ้มันปวดนะนั่งมันปวดนะมันเมื่อยทำไงมันจะหายปวดหายเมื่อยน่ะทุกข์มันเกิดทันทีมันเกิดจากความอะไรเกิดจากความไม่เที่ยงของร่างกายนี้มันไม่ได้อยู่อย่างนั้นมันไม่ได้นั่งแล้วสบายเลยไม่ใช่นั่งไปแป๊บเดียวมันก็เป็นแล้วมันเกิดความไม่เที่ยงแล้วทุกข์มันก็เกิดเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่ตัวเราอนัตตาคือควบคุมไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่อัตตาคำว่าอนัตตาคือควบคุมไม่ได้เห็นไหมเราควบคุมขาของตัวเองไม่ได้อย่าปวดนะอย่าเมื่อยนะนั่งไปสักหน่อยสิมันจะได้ไม่ปวดไม่ได้เราคุมมันไม่ได้เลยบอกว่าอย่าปวดมันก็ปวดบอกว่าอย่าเมื่อยมันก็เมื่อยเราทำได้ไหมไม่ได้เลยเนี่ยมันอยู่ในหลักของอนิจจังทุกขังอนัตตาคือไม่ใช่ของเราเราควบคุมไม่ได้บอกอย่าหนาวนะอย่าร้อนนะช่วงนี้อากาศเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนบอกว่าอย่าหนาวสิก็ทำไม่ได้เวลาหน้าร้อนก็บอกอย่าร้อนกายนี้อย่าร้อนก็ไม่ได้บอกว่าอย่าหิวนะเช้าขึ้นมาอย่าหิวไม่ได้อย่าเข้าห้องน้ำนะไม่ต้องปวดอุจจาระปัสสาวะทำได้ไหมไม่ได้แล้วเรารักษาอะไรได้มั่งนะไม่ได้เลยกายนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราผมเดี๋ยวมันก็ร่วงฟันเดี๋ยวมันก็หักหนังเดี๋ยวมันก็เหี่ยวมันของเราตรงไหนโยมบังคับไม่ได้เลยเราอาศัยอยู่จริงๆเดี๋ยวก็จากไปมันไม่จากเราไปเราก็จากมันไปบางทีมันก็จากเราไปก่อนฟันมันก็จากเราไปก่อนหักไปหลุดไปผมมันก็ร่วงไปก่อนงอกแล้วก็ร่วงไปหลุดไปแล้วมันไปก่อนเราบางทีเราก็ไปก่อนมันไม่ทันได้ร่วงเราก็ไปแล้วหมดลมหายใจเยอะแยะมากมายแล้วใครจะไปก่อนใครเท่านั้นเองนั้นเราไม่ได้พิจารณาตรงนี้เมื่อเราไม่พิจารณาเราก็ไม่เห็นธรรมนะที่พุทธเจ้าบอกผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมเห็นไหมพุทธเจ้าเห็นทุกข์ก่อนจึงเห็นธรรมธรรมมันเกิดจากทุกข์นั่นเองนั่งเป็นทุกข์เห็นว่าเออเนี่ยนั่งเป็นทุกข์นะอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์กายนี้เองมันมีกายเนี่ยมันจึงมีทุกข์นั่งก็ทุกข์เดินก็ทุกข์นอนก็ทุกข์หิวก็ทุกข์หนาวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์แก่ก็ทุกข์เจ็บก็ทุกข์ตายก็ทุกข์สภาวะทุกข์นี่อยู่ที่กายเราหมดเลยขันธ์5เนี่ยเป็นที่อยู่ของทุกข์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นกองแห่งทุกข์นั่นเองเราต้องดับทุกข์คือดับทั้ง5อย่างนี้ให้หมดรูปก็ต้องดับไม่มีรูปไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณดับ5อย่างนี้ได้เป็นสุขอย่างยิ่งคือนิพพานที่พุทธเจ้าบอกเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งไม่มีทุกข์ไม่มีเกิดไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายนิพพานคือความว่างความดับต้องเข้าถึงตรงนั้นจึงจะพ้นทุกข์แต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเราต้องเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนเห็นทุกข์ก่อนบางคนพอเป็นทุกข์ปั๊บขยับและไม่ทันเห็นพอเมื่อยขยับและไม่ทันรู้ว่ามันเป็นทุกข์คือไม่ได้พิจารณานั่นเองต้องพิจารณามันก่อนว่ามันทุกข์จริงๆนะทุกข์แปลว่าทนได้ยากมันทนไม่ได้เราลองทนแล้วโอ้โหชั่วโมงหนึ่งที่พระท่านเทศน์
เราลองทนดิไม่ขยับดิพระตอนนี้ยังไม่ขยับเลยแล้วเราขยับทำไมมาทุกข์ไงเมื่อก่อนพระก็มันก็โยมนี่แหละนั่งก็เหมือนกันยุกยิกยุกยิกเหมือนกันเนี่ยทนเอาโยมทนสภาวะกำหนดรู้กำหนดเห็นดูมันที่มันจะทุกข์มากแค่ไหนบางทีมันทนไปจนบางรูปเนี่ยนั่ง4 ชั่วโมงโยมไม่ขยับดูเวทนาที่มันเกิดขึ้นโอ้มันทุกข์อย่างนี้มันทุกข์จนทนไม่ได้จริงๆทนไม่ไหวจริงๆเป็นค่อยๆขยับต้องกำหนดรู้ก่อนนะก่อนที่จะขยับต้องกำหนดรู้ค่อยๆยกค่อยๆเหยียดทุกข์มันก็ค่อยจางค่อยๆเบาค่อยๆทุเลาไปมันหายไปไหนทุกข์ไม่ได้หายไปไหนพอเราเปลี่ยนท่าใหม่เหมือนเดิมอีก5 นาที10 นาทีมันมาใหม่แล้วมันก็มาอยู่ที่เดิมอะโยมไม่ได้ไปไหนเลยเราเปลี่ยนท่าไหนมันก็อยู่ท่านั้นมันก็ทุกท่านั้นไปยืนมันก็ทุกไปเดินมันก็ทุกไปนอนมันก็ทุกอ้าวแสดงว่าท่าไหนก็ทุกทุกท่าแต่เราไม่ได้พิจารณาเราจึงไม่เห็นทุกไงเราก็เลยยึดติดอยู่กับทุกนี่เองเมื่อเราไม่เห็นเราก็กลายเป็นคนลงทุกนั่งสบายเดินสบายนอนสบายคำว่าสบายของเราคือเราไม่เห็นสติสมาธิปัญญาเราไม่เกิดสติคือตัวรู้สมาธิใจที่มันอยู่กับสิ่งนั้นปัญญาคือการรอบรู้เท่าทันสภาวะเราไม่เห็นสิ่งนั้นเราเกิดเป็นคนหลงพอหลงแล้วเราก็ไม่รู้ไงนั่งไม่รู้ปวดก็ขยับเมื่อยก็ลุกขึ้นไปเดินพอเราเป็นอะไรนิดหน่อยเราก็เปลี่ยนอริยบทแล้วเราไม่ทันได้รับรู้ไม่ได้สังเกตแต่ทีนี้พระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์เนี่ยท่านสอนให้เราพิจารณาก่อนลองทนมันไปสักหน่อยหนึ่งมันไม่ไหวจริงๆค่อยขยับกำหนดรู้ว่าทุกข์นี่มันทุกข์จริงๆไม่ใช่ทุกข์เล่นๆทุกข์แปลว่าทนได้ยากมันทนไม่ไหวมันทนแล้วมันทนไม่ได้คนไหนที่ทนได้คือคนนั้นข้ามเวทนาเขาเรียกว่าข้ามเวทนาสมัยก่อนครูบาอาจารย์พระรุ่นแรกๆของวัดสังฆทานครูบาอาจารย์ที่ท่านมาประพฤติปฏิบัติพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองพาธรรมนั่งทั้งคืนนะให้นั่งอย่างนั้นน่ะลองดูสิว่ามันนั่งแล้วมันเป็นยังไงไอ้ความปวดความเมื่อยเนี่ยมันจะข้ามได้ไหมบางรูปก็ข้ามได้อยู่เรียกว่าข้ามเวทนาข้ามความรู้สึกนั้นไปสู่ความสงบพอจิตมันสงบแล้วมันก็ไม่รับรู้เรื่องของเวทนาจิตมันไปอยู่กับความว่างแล้วมันไม่ถอนมารับรู้เรื่องเวทนาคือจิตมันดิ่งลงไปสู่สภาวะของความสงบแล้วไม่รับรู้เรื่องของกายกายจะทุกข์กายจะปวดกายจะเมื่อยมันไม่รับรู้เรียกว่าข้ามเวทนาพอนั่งได้เป็นคืนคืนนั่งได้เป็นวันวันไม่เป็นไรเลยถ้าจิตมันอยู่กับความว่างมันไม่สนใจเรื่องของกายมันไปสนใจเรื่องของความว่างความสงบจิตมันไม่รับรู้เรื่องของกายมันแยกออกจากกันจิตดวงนั้นมันแยกออกจากกายไปไม่รับรู้เรื่องของกายก็เรียกว่าข้ามเวทนาแต่พวกเรามันข้ามไม่ได้มันไปเกาะไว้ปวดหนอปวดหนอโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมันไม่ข้ามจิตมันไม่ข้ามมันไปยึดเอาไว้ขาของเรากายของเราทุกมันจึงเกิดมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดไม่ไหวคนไหนที่เข้าสู่ความสงบได้ก็ข้ามเวทนาได้นั้นครูบาอาจารย์จึงฝึกให้ข้ามเวทนานั่งแล้วให้ข้ามเวทนามันปวดให้มันทนไปจนกว่ามันจะหายปวดจนความปวดมันไม่มีมันไม่เหลือแล้วมันจึงจะข้ามได้นั่นแหละมันจึงจะเห็นธรรมโยมถ้าเป็นนิดเป็นหน่อยขยับปวดแล้วก็หยับปวดแล้วก็ลุกไม่มีทางโยมข้ามเวทนาเข้าถึงธรรมไม่ได้พอไปถึงตอนนั้นทีไรก็ขยับทุกทีเราลองเพิ่มดูโยมฝึกเราจะมาแนะวิธีไว้ว่าเวลาเรานั่งเนี่ยใหม่ๆอาจจะ15 นาทีปวดทนไปอีก5 นาทีพอทน5 นาทีได้ก็ขยับต่อไปก็เพิ่มเวลาให้มัน
จาก15เป็น20พอ20มันปวดมันเริ่มปวดมากก็ลองทนไปอีก5นาทีเพิ่มครั้งละ5นาที5นาทีทนไปเรื่อยๆต่อไปชั่วโมงนึงก็สบายโยมนั่งชั่วโมงหนึ่งอ๋อมันไม่ปวดเนี่ยสบายคือมันทนได้มันเคยทนมาแล้วเคยข้ามมาแล้วมันข้ามได้มันทนได้แต่เมื่อใดที่เราไม่ทนมันก็ไม่ข้ามถึงเวลานั้นเราต้องขยับถึงเวลานั้นเราต้องไปเลยกลายเป็นคนติดเวลาเราถึงเวลานั้นแล้วไม่ทนก็เลยไม่ได้อะไรเลยโยมสงบก็ไม่ได้เวทนาก็ไม่รู้มันไม่ได้ทั้งสองอย่างไม่ได้ทั้งความสงบไม่ได้รับรู้เรื่องของเวทนาคือไม่ได้พิจารณาเวทนาที่มันเกิดขึ้นเราเลยไม่ได้อะไรในการนั่งเลยบางคนนั่งโอ้ท่านนั่งมาตั้งปีแล้วไม่เห็นได้อะไรเลยเพราะได้พิจารณาเลยถ้าเราทำไปอย่างนี้ทุกวันทุกวันวันละ5นาทีวันละ5นาทีเนี่ยเพิ่มไปเรื่อยสมมติวันนี้เรานั่งได้10นาทีสมมตินะเริ่มต้นบางคนไม่เคยนั่ง10นาทีก็เริ่มจะปวดแล้วทนอีกสัก5นาทีวันต่อไปก็เอาตั้งไว้ตั้ง15นาทีพอถึง15นาทีก็เลื่อนไปอีก5นาทีก็เป็น20นาทีเพิ่มขึ้นทุกวั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 นทีนี้2ชั่วโมงก็สบาย3ชั่วโมงก็สบายใช่ไหมมันสามารถสู้กับเวทนาได้ข้ามเวทนานั้นได้นี่ครูบาอาจารย์ท่านฝึกอย่างนี้อยู่แต่พวกเราไม่ฝึกไงเราปวดก็ขยับละเมื่อยก็ขยับละเหมือนบางคนอะเวลาจะไปห้องน้ำไม่ทนแล้วพอปวดปั๊บรีบไปปุ๊บเลยไม่ทันได้พิจารณาไม่ทันได้ทำอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าเราไม่ได้พิจารณาตัวเองทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในกายเราเนี่ยเราจึงไม่เห็นทุกข์ไงพอทุกข์มันเกิดแล้วไม่รู้ทุกข์ไม่เห็นทุกข์เราก็ดับทุกข์ไม่ได้นั่นการปฏิบัติของเราจึงล้มเหลวซะส่วนใหญ่เพราะเราไม่สู้ไม่มีความอดกลั้นอดทนปวดก็ไม่เอาหนาวก็ไม่เอาร้อนก็ไม่เอาหิวก็ไม่เอามาวัดสังฆทานมื้อเดียวไม่เอาแล้วบอกก็บอกว่าทานมื้อเดียวนี่ไม่ไหวแล้วที่จริงมื้อเดียวมันสบายหมดภาระต่างๆนะคนเราเนี่ยทานหลายมื้อภาระมันเยอะประทานมื้อนี้แล้วต้องกังวลมื้อหน้าอีกเราจะต้องไปทำอะไรคอยมื้อหน้าอีกแล้วต้องไปหาอุปกรณ์ต่างๆมาเพื่อต้องการรองรับมื้อข้างหน้าอีกแต่นี่เรามื้อเดียวหมดกังวลฉันเสร็จแล้วก็แล้วกันไม่ต้องไปกังวลว่าต้องมาทำอีกจะต้องมากินอีกมันต้องมาดื่มอีกหมดภาระไปหมดห่วงหมดกังวลไปแล้วถ้าไปดูที่ประเทศอินเดียเวลาพระที่ท่านไปอยู่ท่านไปบิณฑบาต10โมงโยมกว่าจะได้ออกคนอินเดียเนี่ยทำอาหารทำ11โมงโยมนะเพราะฉะนั้นต้องมือเดียวจริงๆ2มือไม่ได้เลยเที่ยงแล้ว11โมงจึงจะได้ทานแล้วตอนเช้าก็ไม่มีทานอย่างเราหรอกไม่มีข้าวต้มไม่มีอะไรต่ออะไรไม่มีมีแต่ประเทศไทยนี่แหละทำสะดวกสบายเกินไปอินเดียเขายืนพื้นอย่างนั้นพระไปยืนรอเนี่ยเป็นครึ่งชั่วโมงกว่าจะได้ต่อบ้านนะโยมไปเวียนธรรมบาทไม่ใช่เหมือนบ้านเราไปถึงก็ได้เลยที่นู่นเขาทำอย่างนั้นทุกวันพระต้องไปยืนรอเขารู้ว่าพระไปนะแต่ก็ต้องไปยืนรออย่างนั้นทุกวันเขาไม่ทำรองไว้ก่อนไม่รอเหมือนบ้านเราบ้านเรารู้ว่าพระจะไปเวลาไหนให้ทำไว้ก่อนเลยเขาไม่ทำพระไปยืนก็จึงจะทำนั้นต้องไปรอเป็นครึ่งชั่วโมงนั่นมันต่างกันอันเวลาเดียวในสมัยก่อนเนี่ยมันจึง11โมงประมาณโดยประมาณไม่มีเช้าของอินเดียนั่นจึงเป็นการผลักภาระโยมไม่เพิ่มภาระให้ตัวเองเวลาเดียวเนี่ยไม่ต้องกังวลการกินนี่เป็นการกังวลมากโยมนะบางคนว่าจะเลิกงานวันนี้จะไปกินที่ไหนดีโอ้ยสรรหากันเห็นไหมวุ่นวายไปหมดโยมวุ่นวายเพราะการกินนี่แหละถ้ากินมื้อเดียวก็หมดกันเลิกกินง่ายโยง่ายแต่เป็น
นักบวชนะว่ากินน้อยนอนน้อยนะกินก็ให้น้อยหน่อยกินมากเป็นกิเลสเป็นตัณหาเพิ่มภาระกินน้อยนอนน้อยเนี่ยมันกำจัดกิเลสกำจัดตัณหาความอยากให้น้อยลงให้เบาบางลงฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนเราเป็นผู้สันโดษมักน้อยคำว่าสันโดษมักน้อยเนี่ยคือทำอะไรแต่พอดีพอเหมาะกินก็พออิ่มไม่อิ่มจนเกินไปไม่หิวจนเกินไปนะนั่นเป็นภาระนั้นการปฏิบัติของเราเนี่ยต้องเอาความพอดีเป็นหลักนะอย่าไปเครียดเกินไปอย่าไปเคร่งเกินไปบางคนก็ทำด้วยจนเครียดนะไม่ปล่อยไม่วางเลยไม่ได้มันต้องวางมันต้องปล่อยถึงเวลาปล่อยมันต้องปล่อยถึงเวลาวางมันต้องวางไปยึดเอาไว้ไม่ได้นั่นครูบาอาจารย์จึงสอนวิธีว่าทำยังไงให้จิตมันว่างให้จิตมันสงบก็คือการกำหนดรู้ที่ตัวเราเห็นที่ตัวเราไม่ต้องเอาคนอื่นเป็นเกณฑ์เอาตัวเองเป็นหลักนะเราต้องดูตัวเองบ่อยๆเห็นตัวเองบ่อยๆแล้วเราจะแก้ไขตัวเองได้การปฏิบัติก็เหมือนกันโยมแต่เราไม่ขยันไม่หมั่นไม่เพียรเราก็ปฏิบัติไม่สามารถที่จะขัดเกลากิเลสตัณหาที่เรามีอยู่ได้เมื่อเรามาบวชเนี่ยเราคอยเวลาไม่ได้เวลาไม่คอยใครเราต้องทำแข่งกับเวลาไม่ใช่มาแล้วก็มานั่งคุยโทรศัพท์มานั่งเซิร์ชหาอะไรกันไม่ใช่เวลาเรามีน้อยโยมนะต้องมุ่งหน้าปฏิบัติบางคนบอกว่าแทบจะไม่มีเวลาเลยที่จริงเวลามันมีแต่เราไม่ได้แบ่งเวลาให้ถูกคนเรามีเวลาเหมือนกันทุกคนวันหนึ่งถ้าอยู่วันเดียวก็เท่ากันหมด24ชั่วโมงเหมือนกันไม่ใช่ใครมีเวลาน้อยมากกว่ากันแต่เวลาที่คนอยู่เนี่ยมันไม่เท่ากันเท่านั้นเองบางคนอยู่ได้มากสิบปีแปดสิบปีมีบางคนอยู่ไม่ถึง5ปี10ปีก็ไปแล้วคือเวลาที่ไม่เท่ากันแต่ถ้าอยู่วันหนึ่งคืนหนึ่งก็เท่ากันเวลาปฏิบัติก็เหมือนกันโยมเราตั้งใจปฏิบัติมันก็สามารถทำให้เราเพิ่มพูนบุญบารมีของเราได้นั่นวันนี้ก็เป็นโอกาสของพวกเราผู้บวชผู้ปฏิบัติใครไม่ได้บวชใครไม่ปฏิบัติก็ไปบ้านก็ไปทำที่บ้านมีเวลามีสื่อเยอะแยะในสถานีโทรทัศน์วิทยุอย่าไปทำอย่างอื่นอย่าไปแชทกันอย่าไปส่งไลน์กันอะไรกันไปยุ่งอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเราก็ไม่ได้อะไรไม่เกิดประโยชน์อะไรประโยชน์อยู่ที่เราทำให้มันเกิดขึ้นมาฉะนั้นวันนี้ก็เป็นโอกาสของพวกเราที่ได้มาสร้างบุญบารมีตั้งแต่ทานศีลภาวนาก็ขอให้เราตั้งใจฝักใฝ่อยู่ในกองบุญกองกุศลก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาสร้างบุญบารมีก็ขอให้บุญที่เราได้สร้างได้ทำจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งผลให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอได้ความสุขหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกคนเข้าถึงซึ่งความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่ท่านได้ฟังจบไปนั้นนะคะเป็นการแสดงธรรมเมตตาโดยหลวงพ่อเสน่ห์เขมกัมโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานค่ะโดยลำดับต่อไปก็จะถวายทานนะคะท่านใดมีสิ่งของที่จะถวายพระอาจารย์ก็เตรียมตัวค่ะใครไม่มีของก็ไม่เป็นไรทำได้ใจของเราโมทนาร่วมบุญกันไปค่ะกันไปนะคะฮะขอเชิญทุกท่านตั้งนโมพร้อมกัน3จบค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมทานังปรมัตทานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวะตะเมทานังปรมัตทานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุตติยัมปิสุทินัง
วัตเมธานังปรมัตถานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุค่ะท่านใดมีสังฆทานทยทานสังฆทานนะคะทยทานเชิญถวายครูบาอาจารย์ค่ะให้พวกเราโมทนาผ้าขาวมารับนะคะสองสามคนลุกขึ้นมาเลยค่ะต่อแถวกันจะได้ไวนะคะค่ะในช่วงเดือนมกราคมนะคะ 6-10 มกราคมนั้นเป็นคอร์สสมาธิถ้ำกฤษณาธรรมารามหรือบ้านสว่างใจซึ่งเป็นที่ที่หลวงพ่อสนองกตปัญญานั้นเมตตาสร้างคอร์สสมาธิให้หลายๆสิบปีแล้วนะคะตั้งแต่ไปเล็กเข้ามาวัดก็มีคอร์สสมาธินี้แล้วเมื่อสมัยหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ไปเปิดคอร์สสมาธิสอนแล้วก็ปิดคอร์สด้วยตัวเองค่ะก็ยังสืบทอดต่อด้วยครูบาอาจารย์พระสังฆทาน14อาทิตย์ที่14ถึงอาทิตย์ที่21นะคะถ้ำขออภัยค่ะสำนักป่าธรรมชัยสิริสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลหรือวัดสนามชัยเดิมสุพรรณค่ะจองที่ประเล็กก่อนนะคะได้เลยนะคะแล้วก็ในวันอาทิตย์ที่21วันที่มีทอดพระป่ากองทัพไทยของจังหวัดสุพรรณมีรถออกจากวัดสังฆทานที่ 5:30 ค่ารถท่านละ100บาทขอค่าน้ำมันนะคะแล้วก็ในช่วงท้ายปีมกรานั้นไม่มีคอร์สซินูไทยไม่มีใครนะคะแล้วก็ยังมี28นั้นวันที่บ่อทองนะคะวัดป่าพดุงทรงธรรมของหลวงพ่อพงศักดิ์ชะปิโมทอดพระป่านะคะสร้างเสนาสนะสงฆ์รถออกตี5ตรงค่าบัตร200บาทจองที่แม่สีค่ะก็อันนี้ก็เป็นเดี๋ยวต่อไปเดือนกุมภานั้นก็มีงานบุญหลายๆงานนะคะค่ะตอนนี้ได้ถวายทยทานเสร็จแล้วค่ะอายุผู้ชายขันบางตะกลมาหน่อยขอขันหน่อยขอขันหน่อยวันนี้ปะเล็กตื่นเต้นมากค่ะหาคนแทนไม่ได้ลืมหมดไม่ให้เขาปูที่เตรียมไว้นะคะช่วยยกขันบางสุกุลมาด้วยค่ะสำหรับบางสุกุล เวลาคำถวายนี่เขาใช้ปอปลาท่านลองสังเกตนะคะเป็นปังสุกุลเพราะว่าภาษาบาลีไม่มีบอใบไม้จะเห็นว่าจะใช้ปอปลาหมดนะคะบุคคลก็ใช้ปุคคลปปุคคลานะคะต้องสังเกตแต่เป็นคำแปลจะเป็นบอใบไม้ขอให้ใช้คำว่าสุกุลไม่ใช่สกุลสกุลแปลว่านามสกุลไม่ใช่นะคะสุกุลค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะขอนิมนต์หลวงพ่อพิจารณาบังสุกุลค่ะอานิจจวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัจจตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโวปัสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขตั้งใจรับพรยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดชั้นใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพ้นที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีอายุโทปรโทธิโรผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนโทปฏิภาณโทให้วันนะให้ปฏิภาณโสขัสสทาตาเมธาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขโสขังโสอธิคัจจติยอมได้ประสบสุข
อายุงทัตวาพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโทบุคคลผู้ให้อายุพละวันนาโศกและปฏิภาณทีฆายุยัสวาโหติยัตตะยัตโทปปัจจติติไปเกิดในที่ใดใดย่อมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ